สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่นโซนะครับวันนี้กันในเกมบาสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาต่อที่ป้ายดีใหม่เซิร์ฟ700นั่นเองก็เป้าหมายวันนี้คือพลัง 500,000 นะครับผมก็อย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนเริ่มก็ฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมรับชมคลิปอื่นก็ได้ผ่านเพลย์ลิสต์บาสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกก็ได้ที่หน้าช่องเลยนะครับแล้วก็ช่องนึงการกดซุปเปอร์แตงขอบคุณนะฮะใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมโอเคเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับก็มาเริ่มกันที่นะครับทีมข้ามเซิร์ฟกันก่อนนะฮะเป้าหมายของผมอย่างก็คือการเก็บเพชรให้ได้15,000นะจะไปสุ่มกาชารอบที่3นะครับการันตีนะครับผมตอนนี้เราก็ได้กีราตินามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะปั้นกีฬาตินาต่อแหละวันนี้ก็ไอดีนี้คลิปนี้ก็จะปั้นกีฬาตินาด้วยแล้วก็ดันพลัง 500,000 ด้วยนะอ่ะไปกันต่อนะครับอ่ะ13นาทีสุดท้ายนะโอ้โหนี้เล่นช้ามากนะครับเหลือ13นาทีไม่รู้จะเล่นได้ครบหรือเปล่านะแต่ก็จะทำให้ได้เยอะที่สุดแหละนะครับ13นาทีโอเคอาศัยเทพๆทั้งหลายนะครับช่วยๆกันแจมครับทีนึงโอเคแจมเลยครับโอเคเหลือฟินิตัวเดียวนะครับเฮ้ยโอ้โหโดนครับเรียบร้อยเฮ้ยได้บัตร EXP มานะครับโคตรเจ๋งเลยนะต่อเลยครับ11นาทีสุดท้ายครับเมื่อกี้หมดไป3นาทีนะนานอยู่นะสงสัยได้แค่5ด่านป่ะสงสัยได้แค่5ด่านแรกนะไม่น่าจะได้เล่นด่านช่วยเหลือโอ้โหลิงไฟนะครับลิงไฟเนี่ยใช้ผ่านด่านดีเหมือนกันนะมันมีสกิลมีไฟเออร์สปินนะครับเป็นสกิลกลุ่มธาตุไฟนะก็ใช้ผ่านด่านดีเหมือนกันนะครับก็หาจับได้ในเขตจับนะหรือซุ่มกาชาก็ได้โอเคได้อุปกรณ์จับสัตว์มานะครับจับโปเกมอนนะโอ้ยด่านนี้ครับลุยเลยครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเจอลูเกียตัวเดียวนะตอนแรกผมก็ดีใจแล้วก็มีลูเกียนะครับลูเกียเขาไม่รอนะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะรอแป๊บนึงพอผมกดตกลงบุกเข้าไปเลยนะครับแบบว่ารวดเร็วทันใจมากนะครับอ่ะไป ตาย โอเคครับเอาใจช่วยนะฮะผมตายไปตั้งแต่ด่านแรกเลยเจอสะเก็ดหิมะไปล่วงเลยนะครับผมสู้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 ลูกเกียวอยู่อยู่แล้วนะครับเก่งอยู่แล้วด้วยประเด็นโหโคตรเก่งเลยนะครับใช้ได้เลยโอ้ได้เหรียญแฟตมา4เหรียญ นะฮะโอเค8นาทีสุดท้ายครับโอ้โหมาด่าไฮเวย์ครับเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะฮะไม่รู้จะเล่นได้ครบไหมสบายสบายเลยนะยินดีว่าแบบว่ากินเรียบทุกด่านเลยปล่อยน้ำแข็งปล่อยน้ำแข็งคือตายกลุ่มตายกลุ่มโอเคได้ผลไม้ด้วยนะมาต่อครับ6นาทีสุดท้ายนะครับอารามโอโอเคด่านนี้อุ้ยด่านนี้มีชาโดว์ลูเกียมาสเตอร์นะครับผมตัวนี้เก่งผมจำได้อ่ะจัดไปนะครับผมโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้รอคูลดาวน์แน่นอนโหดจัดครับโอ้สกิลโคตรเถื่อนก็อยากจะได้รอบแรกก็จะแล้วว่าจะแรกแล้วนะครับแต่ว่าต้องมาสเตอร์อ่ะมันเถื่อนนะครับผมโอเคปุ้มโหสุดยอดนะครับผมไปโอเคครับก็มีตั๋วอยู่5ใบนะฮะเพื่อมันมีคิวเลมกับเลจิไอนะครับก็อยากได้อยู่นะครับผมไม่มีเทพเลยนะครับผมโอ้โหได้เทียนลองดูครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะเกลือชัดๆนะครับผมโอ้มีจูมารุโอ้มีเดลี่เบิร์ดด้วยเหรออืมจับเล่นดีไหมเดลี่เบิร์ดเนาะไปลองจับเดลี่เบิร์ดเล่นดูแล้วกันนะนี่ดูจะได้หรือเปล่านะเดลี่เบิร์ดนะนี่อาจจะเล่านะครับผมจับไปเลยเขากำลังตีบอลโลกกันอยู่นะผมมานั่งจับโปเกมอนนะผมตีบอลโลกแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ได้ตีเยอะจับยากเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ต่ำมาก
เจลลี่เบิร์ดก็พอเล่นได้นะครับเป็นน้ำแข็งเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับได้ละนี่โปเกมอนใหม่นะครับผมอย่างน้อยก็เอามาประดับสมุดภาพโปเกมอนแล้วกันนะโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาเล่นการแข่งโลกกันบ้าง นะครับระบบนี้เล่นเพื่อเอาประดับนะเอาประดับไปใช้นะครับก็สู้ไปก่อนนะครับมันสามารถกดข้ามได้ด้วยนะข้างในพลังเราเหนือกว่านะครับเราจะ5ล้านแล้วเอ้ยเราจะ5แสนแล้วนะครับโอเคยังไงก็สบายสบายถ้าเราสู้สเตจครบแถวหน้าเนี่ย5ตัวเราก็จะเปิดกล่องสมบัติได้กล่องหนึ่งนะซึ่งเราก็สามารถลุ้นประดับสีทองได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเอามาก็ยังใส่ไม่ได้เลเวลไม่ถึงแต่จริงๆอยากได้ประดับรถเวลนะถ้าได้ประดับรถเวลโคตรดีเลยนะฮะพลังเพิ่มเป็นหมื่นเลยตอนนี้ตัวละครเราก็เลเวล59นะฮะจิ้มเลยนะครับจะสู้ตัวไหนนะครับง่ายๆอยู่ตรงนี้มันไม่ยากนะครับเดี๋ยวพอเล่นในระดับที่สูงขึ้นนะครับพลังแม่งก็จะเยอะขึ้นเองสบายๆนะฮะง่ายๆนะโอเค2ตัวซ้ายขวาเซิร์ฟ703 704ก็เล่นได้นะครับพลังเขายังไม่เยอะมากนะครับพอได้เทพอากาชิโอเคเรียบร้อยนะต่อครับส่วนที่เหลือด้านซ้ายเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับขวาตัวหนึ่ง209นะฮะสู้ได้อยู่แล้วสบายชิวๆเลยนะครับ209เนี่ยมาลองดูครับงัดไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสมบัติกันนะครับโอ้ได้สีม่วงนะก็โอเคนะสีม่วงก็ใส่ได้นะครับดีเลยแหละนะฮะเพราะว่าผัดจากม่วงไปก็เป็นสีทองแล้วนะครับถ้าเปิดเจอสีม่วงแล้วได้พลังสีแถวอ่ะคนดีเลยนะครับแต่จะมันจะมีออฟเดียวเนาะออฟพลังเท่านั้นโอเค 300,000 ก็ผ่านไปเป็นมากินหน้าลูเกียเซเลบีแล้วยังพอได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่สู้ได้หมดเลย3ตัวที่เหลือเนี่ยได้ลองดูนะโอ้ยสบายสบายเลยคามโลดนะครับไม่รู้วันนี้จะได้สู้ด่านไปจนภายหรือเปล่านะอย่ารู้จักเวลาก่อนนะครับเพราะว่านี้เล่นหลายหมดอยู่เหมือนกันนะฮะก็ไม่อยากจะให้คลิปมันนานจนเกินไปเนาะตัวนี้ก็ 403,000 นะครับไม่เยอะมากนะครับพอได้นะครับโดนแช่แข็งก่อนเลยเฮ้ยวุดไปดิฮ่าฮ่าเรียบร้อยชาร์โดนะเจอเพิร์ล FC 700หน่อยครับโหดๆนะฮะนะครับตัวสุดท้ายนะครับ 401,000 นะครับก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะระดับ 400,000 ละโอ้เลเวล64นะครับเลเวลเยอะมากเลยนะแต่พลังไม่ค่อยเยอะมากมีกราดอนด้วยนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ผ่านไปอีก1สเตจนะครับสามารถเปิดกล่องสมบัติได้อีก1กล่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องที่ผมจะได้นี่คือตัวไหนตัวอะไรนะครับผมแล้วก็ได้แต้มมา19ไอ้แต้มพวกนี้สามารถเอาไปซื้อของนะครับที่ร้านค้าได้ด้วยนะโอเคเรากดดิเฮ้ยกดไม่ติดโอเคนะครับเปิดกล่องเลยได้อัพระดับนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคครับปิดจ็อบเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาแคร์แต้มนะครับภารกิจสนุกกันนะครับอันนี้ก็นะครับกวาดล้างเอาแล้วกันนะเพราะว่าตัวละครมันเก่งครับมันไม่ไหวนะอันนี้เดี๋ยวส่งไปผจญภัยนะครับ3รอบรอบละ3ตัวเป็น9ใช่ไหมโอเค60แต้มไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปปลูกเบอร์รี่กันก่อนแล้วกันนะครับเก็บไปเลย อะไรยังไงอ่ะมีต้องซื้อปลูกนะครับเพราะว่ามันเป็นแปลงเลเวล1เนาะซึ่งมันปลูกเลเวล2ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวนี่เลยกิลาติน่านะตัวใหม่ของเรานะครับเอามาใช้งานเขาเรียกว่าอะไรวะเอามาเพิ่มนะครับค่าความสนิทเพิ่มเลเวลอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อเลยนะครับ
เดี๋ยวก็ไปเคลียร์นั่นก่อนลากล่านะครับก็ไม่ยากนะครับผมก็แค่ตีไปเลือดแค่แสนสองเองตีสัก 2-3 ทีก็ตายแล้วนะครับนะประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกครับเป้าหมายนะครับ 500,000 เท่านั้นครับวันนี้ไม่รู้จะถึงวะนะเออไม่รู้จะได้สู้ด่านไปจนภัยหรือเปล่านะครับวันนี้นะชะตาชะตาชะตาเอามีครับชะตาก็เหมือนเดิมครับผมเจอกดยอมแพ้นะขี้เกียจสู้นะครับคือผมพยายามบีบเวลาให้มันไวนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะฮะเราไม่จำเป็นต้องเล่นอะไรนานขนาดนั้นนะครับเสียเวลาเล่น10นาทีกับการที่ได้ไอเทมบัตรคุณสมบัติเพิ่มอีกใบนึงผมว่ามันเสียเวลานะครับคุณสมบัติมันก็ไม่ได้อะไรมากนะมันก็ไม่ได้ทำให้พลังมันเพิ่มขึ้นเยอะนิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะเลยโอเคก็626นี่รวมเซิร์ฟไปแล้วนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับเจ็บจี๊ดเลยอะรวมเซิร์ฟทีนี่อันดับเปลี่ยนเลยฮะบอกก่อนนะครับบางคนนี่ยืนกำหมัดเลยเฮือไปเจอเทพอะไรเงี้ยต้องทำใจครับตำแหน่งอยู่ไม่นานนะครับผมไปเซิร์ฟนี้ผมไม่สนใจครับอันดับร้อยกว่าคุณจะรวมเซิร์ฟหรือไม่รวมก็เรื่องของคุณนะฮะเคียวนะครับสกิลยิมอัพไปดีครับรออะไรอ่ะ27นะฮะก็ได้อยู่นะพูดถึงนะแต่ว่าผมยังไม่สู้หรอกขี้เกียจนะครับก็เดี๋ยวไปลง PK ดีกว่านะอ่ะได้เวลาพูดถึง PK ก็เดี๋ยวจัด PK กันหน่อยนึงนะครับอ่ะอันดับ146ลองสู้ดูแล้วกันนะครับอันดับประมาณเท่าไหร่100กว่าๆอ่ะ129แล้วกันก็ลดลงมาหน่อยนึงจริงๆผมเคยอยู่ต่ำกว่าอันดับ100นะพอวันนึงขึ้นมา100กว่าโดนตบอย่างรวดเร็วนะฮะเฮ้ยโอ้โหเขาแข็งแกร่งว่ะประเด็นคือเขาเป็นเมก้าแฟตแล้วนะครับวิสดอนนะโอ้โหตายหาละเฮ้ยขยับตัวไม่ได้เลยนะครับโอ้โหจบแล้วล่ะชีวิตเฮ้ยไม่ดีนะโอ้โหล่วงเลยนะครับจบละทำไมมันดูแบบว่าง่ายดายขนาดนี้โอ้โหโอ้โหเอาละเว้ย1ต่อ2นะครับเหลือตู้เดียวอ่ะเอาละครับ1ต่อ1ล่างทองด้วยดิอ้าวสบายครับอัดไม่เข้านี่ไงวีโดไปดิครึ่งหลอดครับเฮ้าเพิ่มบาลังนี่ไงโดนไปดินี่ล่ะโอ้ชนะเฉยเลยครับโอ้โหอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นการแข่งโปเกมอนกันต่อแล้วกันนะ15เวฟอ่ะนะครับผมไปอ่ะก็ลองดูนะครับว่ายังไงรีเซ็ตก่อนอ่ะด่านแรกก่อนแล้วกันนะครับโหเจอตัวสบายๆเลยอ่ะชิลจัดนะครับจัดไปเลยอาจจะได้เล่นด่านไปจนภัยสักหน่อยนึงนะฮะทดสอบพลังนิดนึงนะครับพลังกายมันเหลือไงเฮ้ยสบายเลยนะครับมีเก่งคงงาก็ไม่น่ารอดหรอกนะครับนี่อย่าโดนไปดิครับนี่รวมไปหนึ่งครับเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเหลือไรชูตัวเดียวครับจบละนะฮะง่ายอยู่นะโอ้โหดูพลังเดี๋ยวมันแค่200,000เองตอนนี้พลังเรา460,000นะโอเคเรียบร้อยง่ายไหมประมาณนี้นะก็ไปดูกันต่อนะครับผมอีกหลายด่านเลยนะครับโอเคก็มาได้แค่5ด่านนะไม่น่าไหวเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเพชรปะ7777นะครับอย่างเท่โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวรับของรับอะไรโอ้ผมไม่ได้เล่น CMC เลยใช่ไหมเนี่ยลืมได้กล่องประดับ20กล่องเลยนะเฮ้ยเจ๋งว่ะพวกผมไม่ได้เล่นไอ้พวกนี้เลยนี่ว่ะผมลืมแล้วเนี่ยเกือบลืมเนี่ยนะครับถ้าลืมไปนี่แย่เลยนะครับเสียสิทธิ์เลยโอเคดีมากครับก็วันนี้ตั้งเป้าไว้อีกอย่างคือเลเวล60ด้วยนะครับรู้ไหมครับเลเวล60มีอะไรปลดล็อกบ้างครับเลเวล60เนี่ยจะมีเสาท้องฟ้าปลดล็อกด้วยนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกระบบยีนด้วยนะฮะก็จะทำให้โปเกมอนมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวซื้อของซื้ออะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ตีบอลโลกอะไรแล้วนะ
แล้วก็โปเกมอนวายนะครับเรียบผ่านหมดแล้วนะครับผมไอ้ร้านค้ามันก็จะอัปเดตตอนประมาณ3 ทุ่มนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็มาเคลียร์ของเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือในส่วนของหอคอยนะครับที่ผมส่งเควสก่อนโอเคเรียบร้อยครับส่งเควสเสร็จแล้วนะครับก็มาทำเควสด้านขวามือนะครับเป็นเควสรายวันแหละนะครับทำไว้เพราะว่ามันจะได้ EXP นะครับเพื่อให้เลเวลมันขึ้นเร็วนะครับโอเคกดไปเลยครับ3ครั้ง50เพชรเองได้ทองมาใช้ทองมันก็ขาดแคลนแล้วนะครับพูดถึงเรียบร้อยครับ150คะแนนละเอ้ยจะครบ300แล้วนี่ก็จะเปิดกล่องได้แล้วนะอีก15แต้มเองไปหาอะไรลงก็ได้นะครับเดี๋ยวลงหอคอยหน่อยแล้วกันนิดหน่อยก็ลงสักด่านนึงเพื่อให้มันปลดล็อกก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ไปเล่นต่อนะครับจริงไม่ได้ยากแล้วก็อีกผมจะไปลงอันนั้นอีกอันนึงอะไรวะที่มันสู้กับพวกแก๊งล็อกเก็ตอะแก๊งแบ็คมาอาควาไอ้กองทัพปีศาจสักอย่างนะไปสู้เฉยๆนะแบบว่าแค่สู้อะนะครับไม่ได้อะไรมากไปสู้ให้ผ่านการเล่นเฉยแบบว่าไม่ผ่านจริงก็ได้โอเคเรียบร้อยนะก็ได้บัฟนี่แหละจากหอคอยมันก็เลยตีแรงนะครับยังไงผมก็จะขึ้น 500,000 ให้ได้วันนี้นะครับผมบอกแล้วว่าพลังมันขึ้นเรื่อยๆนะโอเคด่าน25ครับทุกไปต่อไม่ได้นะฮะเลเวลจะ60แล้วนะครับโอเคใคร10แต้มนะอย่าไปลงกองทัพปีศาจแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอ๋อกองทัพปีศาจเป็นด่านอควาเนาะต้องลงทุนนะครับในการเข้าไปเล่นกองทัพปีศาจต้องเสียเงิน1ล้านเลยนะอันนี้ผมจะต้องยอมเสียฟรีเนี่ยเพื่อให้ได้แต้มภารกิจสนุกแล้วก็จะได้เปิดกล่อง300ได้กล่อง300คะแนนอะไม่ใช่กล่อง300เพชรนะโหตีไม่เข้าครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเข้าร่วมเสร็จแล้วพอเราเข้าร่วมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ออกมารับแต้มภารกิจสนุกได้เราก็จะได้เปิดกล่องนะครับที่มันเป็น300พอยต์ได้นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยเปิดเลยจะเป็นผลไม้แล้วก็หินรีสายฟ้านะครับแล้วก็ผลิตพลังงานโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์กระเป๋านิดนึงเริ่มอัปเกรดพลังโปเกมอนกันนะครับหลังจากที่เราเล่นครบทุกด่านแล้วนะครับปั้นกิลาติน่าให้เต็มที่นะครับก็เป้าหมายคือวันนี้นะครับ1คือปั้นกิลาติน่านะครับ2ทำเลเวล60 3ก็คือพลัง 500,000 ส่วนด่านประจนภัยจะได้สู้ไม่สู้ไม่รู้ครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันลองดูครับยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับเจ๋งอีกเท่าไหร่เนี่ยอีก12ก้อนนะพลังกายยังพอเหลือนะจริงพลังกายจะเก็บไว้ใช้ผ่านด่านสักหน่อยสงสัยไม่ได้ใช้แล้วล่ะหมดไปไก่ของพวกนี้หมดแต่ถามว่าคุมไหมก็คุมนะมันต้องเอาอ่ะมันไม่ได้มีขายเข้าใจปะพอมันไม่ได้มีขายเนี่ยก็ต้องหาฟาร์มเอาผมว่าฟาร์มเอาดีกว่านะมันได้ XP ด้วยถ้าเราไปซื้อเอาเนี่ยนะครับจากร้านค้าที่มันรีเฟรชมาเนี่ยมันก็จะเสียแค่แต้มไปซื้อใช่ไหมแต่มันไม่ได้ XP เนาะโอเคจับชะตาก่อนนะครับอันไหนจับได้ก็จับไปก่อนอะตอนนี้พลังแค่ 50,000 เองมันเอาไปสู้ไม่ได้เดี๋ยวสัก10,000เดี๋ยวผมค่อยเอาไปสู้แล้วกันอาจจะใช้เวลาปั้นอยู่ประมาณ 2-3 วันเพราะว่าเราไม่มีหินถ่ายทอดด้วยแล้วการที่เราใช้หินถ่ายทอดตอนนี้มันไม่คุ้มหินถ่ายทอดนะครับจำไว้เลยนะว่าจะต้องใช้พลังหลักล้านเท่านั้นถึงจะคุ้มนะพลังหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยอย่าไปใช้เลยนะครับปั้นเองดีกว่าง่ายๆเดี๋ยวมารีคุณสมบัติกันหน่อยนึงรีคุณสมบัติเนี่ยนะครับลองรีดูแล้วกันโอ้ไม่ติดเลยเอ้ยมีเว้ยได้ถิ่นม่วงมาใช้ไปก่อนแล้วกันใช้ไบรท์ไปก่อนเอ้ยจะ 60,000 แล้วนะครับแล้วก็มีรีสายฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็นะฮะตัวนี้ไงยังไม่ได้บวกเลยลืมได้มาบวก4นะครับโอเคก็ได้อยู่นะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเดี๋ยวผมก่อนจะเคลียร์ตรงนี้เสร็จผมจะพาไปดูระบบใหม่นะครับที่เปิดเพิ่มเข้ามาโอเคอันนี้ก็รีสายฟ้าไปนะครับตอนนี้เลเวล60แล้วนะครับเมื่อกี้กดกวาดล้างไปนี่ครับปลดล็อกระบบเสาทองฟ้าเรียบร้อยนะครับก็เราสามารถลงเล่นด่านเสาทองฟ้าได้นะครับจะมีหมด200ด่านนะครับ
ด่าน1ถึง100เนี่ยนะครับมันจะดรอปเศษสติกเกอร์มาสเตอร์ของ Lizardon นะครับล่าง X นะฟรีๆไปเลยเล่นแค่100ด่านแรกก็ได้ไป200เศษเพราะฉะนั้นก็ไปเล่นซะนะครับเป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้ของอัพยีนด้วยนะครับนี่ฮะจะปลดล็อกตรงยีนตรงนี้นะครับผมก็ไปเก็บชิ้นส่วนแล้วก็มาอัปเกรดซะโอเคเดี๋ยวผมมาอัปเกรดโปเกมอนกันนะครับผมแล้วอย่ามาดูพลังกันว่าถึง 500,000 มั้ยถ้าไม่ถึงก็ใกล้เคียงแหละเพราะว่าเราสตาร์ทนะครับ EP นี้ตอน4,600,000ใช่มั้ยอย่างมากวันนี้ก็ได้ประมาณ 3-400,000 อัตราทะลุนะครับได้นะครับผมเอ๊ะ 3-40,000 ขออภัยอัปเกรดไปก่อนเลยครับเดี๋ยวไปสู้ด่านประจนภัยซะหน่อยดีกว่ามันยังพอเหลือพลังกายสัก200อาจจะสู้ได้ประมาณ10ด่านนะครับ10กว่าด่านได้นะครับพอมีหวังอยู่อ่ะโอเคก็ลองดูนะครับโอ้โหของเพียบเลยไม่ได้มาอัพกันเลยไม่ได้มาหยิบยืมหยิบใช้เลยนะครับอ่ะโอเคเนี่ยเราก็ไล่อัพไปนะครับมีแต้มเท่าไหร่ก็อัพให้หมดนะครับคือคนที่เล่นตามๆกันมาเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าทำไม่เห็นทำได้เหมือนในคลิปเลยลองกดดูให้ดีนะครับมันได้สิมันไงมันต้องได้นะครับผมกดให้ดูทุกคลิปอะนะฮะไม่มีกักเลยนะสังเกตได้นะครับทำไปดีมานี่200กว่า EP แล้วนะครับโอเคพลังก็จะประมาณนี้แหละก็พอได้อยู่นะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านประจนภัยกันด้วยพลังกายที่เหลือนะครับนี่ครับประมาณ49นะโอเคมาโอเคครับผมก็พลังก็อีกแค่พันเดียวนะ 500,000 นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยด่านกรีนโซนกันนะครับนี่ด่านใหม่นะครับหลังจากที่เราผ่านด่านโครงกระดูกมังกรเนาะเราจะไปเล่นด่านแรกกันก่อนเลยนะครับผมมาจัดไปนะครับอุ้ยสบายเลยพลังแค่39เองนะฮะโอเคลุยกันเลยนะครับหลังจากที่นี่คือเขตกรีนโซนนะจัดไปโอ้หชิวๆเลยนะครับง่ายจัดนะฮะดูดีโอ้โหอันนี้เรียกเพชรลอยมาเลยนะจะครบ 15,000 ด้วยนะครับเพชรผมอะเดี๋ยวเปิดกาชาตัวที่3แล้วพอผมเปิดครบ3ตัวเสร็จใช่ไหมการันตีเนี่ยผมจะเก็บเพชรไปกดพาร์ตนะคือหลังจากนี้ไปผมจะไม่สุ่มกาชาแล้วผมจะไปกดพาร์ตเอาโปเกมอนเทพตัวแรกเลยนะครับในกิจกรรมภารกิจไอ้ปฏิหาริย์นั่นนะครับผมอ่ะโอเคอันดับแรกเลยจะต้องเก็บหนังสือเพื่อแลกคิวเลมยูโนวาให้ได้ก่อนนะครับเป็นตัวแรกที่แนะนำเลยนะฮะยังไงครูต้องได้ยูโนวาเป็นตัวแรกนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอเคถัดไปครับด่าน3เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเสียอะไรมากโฉบอย่างเดียวนะครับชีวิตนี้นะครับผมลุยกันต่อนะครับโฉบอย่างเดียวครับเผาไปบ้างเผาบ้างเปลี่ยนบ้างดีปึ๊บโอเคนั่นแหละเพิ่มพลังนั่นแหละยังไงล่ะครับเพิ่มพลังโอเคไวอยู่ไหมพลังกายพอเหลือนะครับพอได้พอได้ด่าน4ครับก็ถ้าเราผ่าน22ด่านนี้ได้นะครับเราก็จะได้รับ220เพชรใช่ไหมบวกกับเปิด2กล่องก็ประมาณ500เพชรเลยนะเนี่ยก็ได้เยอะมากนะครับ500เพชรเลยนะในการผ่านแล้วก็ได้รู้สึกจะได้มูมามาด้วยนะครับเป็นโปเกมอนหายากอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้มันมีจับในเขตจับระดับยากนะระดับสูงนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเก็บไว้นะครับเป็นทีมผีอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับด่านที่5เลยนะครับโอ้ยมีบอสด้วยเป็นฟูดินไหมไม่เป็นฟูดินอยู่ในเกลือเนี่ยโดนนี่ครับหายบอกแค่นี้แหละหายฟืบชวบหายเลยครับโอ้โหโหดจัดนะฮะโอเคผ่านถัดไปนะครับผมด่านที่6ลุยกันต่อนะครับโผล่ไปอันนี้ได้ยิงตัวบนแทนนะครับแกงก้ามันเป็นธาตุผีนะครับมันโดนนอร์มอลไม่ได้มันแพ้พลังจิตนะครับ
อ่ะเจ๋งเลยครับถัดไปดีกว่านะครับผมถัดไปเอ้ายังค่อยว่ากันนะฮะดูกันต่อนะครับพูดถึงก็ไปไวเหมือนกันนะแป๊บเดียวเองอาจจะเป็นเพราะว่าด่านมันยังง่ายๆอยู่นะครับไม่ได้ยากโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะไปไกลกว่านี้แหละนะครับผมก็เพิ่งจะมาแหละเพิ่งจะผ่านด่านโคดูมังกรเมื่อ EP ที่แล้วเองด้วยพลัง 460,000 นะฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเล่นถึง2รอบเลยรอบแรกมัน 450,000 ไม่ผ่านไปเพิ่มอีก 10,000 ผ่านเฉยผมว่ามันขึ้นอยู่กับการออกสกิลด้วยแหละนะครับเป็นจังหวะของมันพอดีนะครับขอแค่เร็วกว่าก็พอนะถ้าเร็วกว่าเนี่ยจะได้เปรียบมากๆมีสกิลตีกลุ่มอะไรพวกนี้ได้ก็ดีนะครับโอเคทีนึงนะฮะเผาไปทีนึงเรียบร้อยนะครับผมผ่านไปอีกด่านนึงนะครับง่ายไหมผมว่าง่ายอยู่นะพลัง 500,000 นี่ก็ลุยได้แล้วนะครับเนี่ยผมขายแค่ 4,000 เองเผื่อจบนี่ก็ 500,000 หรือว่ายังไงวันนี้ก็ต้องทำไม่ได้ 500,000 อะไม่ได้500,000ไม่เลิกครับโอเคนี่ครับนี่โดนครับผมอันนี้เขาเรียกเขตกินผมเรียกเป็นเขตกินโซนแล้วกันนะเขตกินโซนนะครับไม่ใช่เพลินโซนเขตกินโซนก็จะมีด่านเพิ่มมาอีกเป็น10เกาะเลยนะครับผมต่อเลยครับด่านที่10แล้วนะครับจะครึ่งทางแล้วนะนี่เราเล่นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยใช้เวลาเล่นยังไม่ถึง5นาทีเลยนะโอเคค่อนข้างไวอยู่นะครับก็ทำเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับเผาไปดีครับเซรบีจริงเซรบีก็ไม่มีอะไรเลยนะนอกจากซับอย่างเดียวนะครับสายซับนะครับได้ไปตอนแรกต้นเกมก็ถือว่าดีนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่นะมีตัวซับเฮ้ยทำไปเล่นไปจะตายเอานะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดินั่นไงนั่นไงจนได้เขาเรียกว่าจนได้จนได้เอาไงดีเอาไงดีร่างทองมาละโอเคยังได้4ดาวอยู่เกือบพลาดนะฮะโดนเซรบียิงคัตเตอร์ใบไม้ใส่นะครับไลชูนี่ตายเลยนะฮะอาโรล่ากับอาโรล่าเถอะโอเคครับด่านที่11ครับครึ่งทางแล้วนะครับผมกรีนโซนด่านที่1นะครับนี่ครับเผาไปดิยังไงนี่ล่ะนี่ไงโฉบไปนะครับไม่มีอะไรแล้วตรงนี้นะครับสบายๆอ่ะเรียบร้อยครับแฟร์บิดจบสิ้นอ่ะก็ยังคง4ดาวเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพลังเราเยอะกว่าด้วยนะครับมันก็เลยเล่นง่ายแต่คนที่พลังน้อยเนี่ยเรามาเล่นเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเฮ้ยก็ไม่น้อยนะเท่ากันแล้วนะตอนนี้พลังเท่ากันแล้วนะครับไม่น้อยแล้วนะระวังให้ดีนะครับผมเนี่ยเริ่มตีไม่ค่อยตายละเริ่มตีดอกแรกไม่ตายแล้วนะทำไปเล่นไปนะครับไม่ง่ายละโอเคพอได้อยู่นะต้องโฉบแล้วมั้งเงี้ยโอเคพอได้อยู่เดี๋ยวตีตัวนู้นก่อนเกะกะครับไอตัวนี้มันถึกนี่หว่าสุบเข้าไปโดนไปดิเฮ้ยโดนมังกรงั้นเข้าแล้วไอตัวนี้มันเป็นมังกรนี่หว่านี่อ่ะพลังจิตก็โดนไปดิมังกรก็ต้องโดนมังกรป่ะโอ้ยมีทูครับโฉบก่อนทีนึงเพื่อความรอดมีทูมีสกิลมันเป็นท่าต่อสู้ด้วยไงมันโดนบิน4เท่านะลองให้ดีนะครับโอเคด่านถัดไปครับด่านที่13นะพลังกายจะหมดแล้วครับเหลือแค่131อาจจะแค่พลังกายหมดก็พอนะก็เต็มที่แหละเท่าไหร่เท่านั้นแหละนะครับไม่ฝืนนะพอมาเล่นได้แค่นี้พลังกายหมดทำไงอะซื้อไม่ได้แล้วด้วยโอเคมันไม่มีให้ซื้อครับเอ้ยทำอะไรไม่ได้ครับเพิ่มพลังไปก่อนโอเคโดนไปดิครับยิงไปเลยยิงกระสุนไปนะครับผมโอ้โหขยันจริงไอ้ผีบ้าล่วงไปจะตายเอาโอ้โหนี่ก่อนจะตายขอสักดอกนึง
โอเคไม่เป็นไรถึงตายก็ไม่เสียดายครับเพราะว่าจัดอันติไปทิ้งแล้วอ่ะโอเคผ่านไหมผ่านด่านที่14ครับพลังกายจะหมดแต่ก็ยังเล่นต่อนะครับพลัง500,000 502,000แล้วนะฮะของเรามัน49กว่ากับ5นะครับตุ้มเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเฮ้ยๆๆไม่เอาเผาไปดิเผาไม่จนวอดวายอ่ะโอเคเรียบร้อยดีครับจัดไปเฮ้ยกิลาติน่าต้องนี่ก่อนเลยเพราะมันถึกมากใช้บินไม่คุ้มนะเฮ้ยโดนเลียแล้วบ้าเอ้ยจะเลียอะไรนักหนาวะจะเลียอะไรนักหนาจะเลียอะไรกันนักหนาลำคาญจริงมาก่อนเลยโชว์ไปทีนึงหายนะครับผมโอเคเบอร์รี่ก็ใช้บ้างนะครับมีประโยชน์อยู่นะครับโอเคด่าน15แล้วครับโหมันเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจะไหวไหมเนี่ยมาลองดูนะครับนี่ล่ะโดนไปดิโดนไปดิเอ้ยแม่งทะลึ่งอีกแล้วเรียกแล้วไอ้บ้าเอ้ยโดนครับยังไงอ่ะโชว์ไปดิโชว์ไปดิยังไงเอ้ยแม่งถึกจัดว่ะแน่แน่นี่ล่ะโดนไปดิแฟบิดเรียบร้อยหายหัวซะโอเคทีนึงอื้อหือเหมือนเก่งก้าของซาโตชิโปเกมอนเจอร์นี่อ่ะไอ้อ้วนแม่งตัวโคตรใหญ่เอ้ยเอาเวนกัมกดผิดจะกดอีกท่าหนึ่งไปโดนท่ากลางเฮ้ยทำไปเล่นไปนะเฮ้ยเฮ้ยเอาพลังขึ้นก่อนเฮ้ยตีไม่เข้าครับโอ้ยงานงอกแล้วตีไม่เข้าแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจบแค่นี้เฮ้ยได้อยู่พอได้โฉบไปก่อนแน่ยังไงยังไงล่ะครับยังไงครับท่านยังไงครับท่านหุ้ยผีกระเด็นครับกระเด็นกลิ้งเลยเมื่อกี้อ่ะโอเคผ่านไปกี่ด่านเนี่ยด่าน16แล้วนะเฮ้ยจะหมดแล้วนี่พลังกายเหลืออยู่นะพอได้อยู่ก็จะหมดเกลี้ยงนะหมดนี่ก็หมดเกลี้ยงพอดีไม่เหลือละโชว์ไปดีหายครับเอ้ยขยะเอ้าเวรกรรมกดผิดตัวขยันจริงๆเลยเผาไปดิเผาไปดิโอเคถัดไปครับเอาให้หมดเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆละนิดเดียวเองนะครับอดทนนิดนึงพลัง 500,000 นะครับกับพลัง499กว่า497โชว์ไปดิครับพี่น้องไอ้ตรงบนนี้ใช้ตัวนี้นี่อันนี้เดี๋ยวใช้พลังจิตเอาเรียบร้อยนะครับไอ้เว็บนึงครับโอ้ยมังกรเจ้าเสน่ห์อุ้มอ่ะอันติเมตตัวบนแล้วกันลำคาญเหลือเกินลำคาญเหลือเกินก็ยังได้4ดาวนะโอเคต่อครับลุยเรื่อยๆนะฮะลุยเรื่อยๆผ่านเรื่อยๆโอเคครับพลังตอนนี้ตามหลังอยู่30,000นะฮะ502,000กับ490,000โอเคร่วงไป1ครับไปอีก1มั้ยไปอีก1นะครับเผาไปดิไปอีกหนึ่งโชว์ไปผีห้าซาตานโดนครับหายแฟบิดยอดเยี่ยมที่สุดโอ้ลืมเลยลืมเก็บอันติไว้ใช้ตรงนี้ตายก่อนแน่นอนโอ้ยจบแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมว่าไม่น่ารอดโดแล้วโหดจัดแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับยังไม่ตายเว้ยเขาเรียกว่ายังไม่ตายไรชูยังรอดอยู่อ่ะคิดดูแล้วกันด่านถัดไปครับโอ้ได้เพชรกระจายเลยว่ะว้าเพชรเยอะจริงๆจะ12,000นะโอเคครับด่าน19นะครับโอ้โหคะแนนมากกว่าเราต้อง60,000ไอ้พลังมากกว่าเรา60,000โอ้ด่านนี้ด่านผีล้วนๆเลยว่ะต้องมีพลังเอ้ยเลียโดนเลียแล้วอีบ่าเอ้ยทะลึ่งจริงนะพูดถึงนะนะแกงก้ามทะลึ่งนะโอเคเผาไปดิเผาไหม้จนวอดวายเรียบร้อยกระเด็นตอนท่าแม่งหงายหลังแม่งตลกอยู่อ่ะนี่ล่ะล่วงไปดิยังไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหตายเลยอดได้4ดาวเลยครับผมมาตายแต่ด่านนี้ไอ้ยาอะไรวะเนี่ย
เอาสี่ดาวคืนมาเอาสี่ดาวคืนมาเอาสี่ดาวคืนมาเอามาเลยเอามาเลยเอามาเฮ้ยโดนครับนี่ล่ะโอเคก็ยังได้อยู่นะต่อไปด่าน20แล้วนะครับอีก3ด่านเท่านั้นนะฮะจะจบแล้วเรามาลุยกันให้จบดีกว่านะครับผมโอ้ยแล้วด่าน20พลัง 507,000 นะครับเกินไปเปล่าพลังเกินไปเปล่าโอ้โหอุ้ยกระเด็นเลยว่ะเมื่อกี้สงสารว่ะแต่ก็ต้องทำอ่ะเฮ้ยหูโดนขย่ำแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยเปิดโล่ก่อนอย่าแม่งตายโอ้โหนั่นไงโดนแล้วหรือว่าแฟร์บิดเอาดาวไปก่อนนะครับโดนไปดิเออสวยเลือดเต็มเลยดีนะแทนแอนติเมตมาพอดีนะครับแอนติเมตแล้วเลือดเต็มเนาะโอเคเวฟสุดท้ายครับโอ้โหเมตากรล่างทองด้วยมาครับบินขึ้นฟ้าก่อนเลยครับตายโอ้โหว่าแล้วต้องตายจริงๆด้วยนะเพราะว่าแม่งเก่งจัดนะครับเก่งจริงโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใส่จะจอดแค่นี้โอ้โหจบเลยครับไม่ไหวนะต้องไปฝึกมาอีกเพราะว่าหูพลังเราน้อยกว่าเขาเกือบแสนอะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนี่มาแค่มาทดลองดูเฉยๆนะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่มันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดี